ยกกะละมังไว้ข้างล่างนะคะวางไว้ขอบโต๊ะเลยแล้วกลุ่มดึงไม้ออกพร้อมกันดูการไหลของน้ำดูทิศทางการไหลของน้ำนะคะอันไหนพุ่งได้ไกลที่สุดสามดูที่สามที่อยู่ล่างสุดใช่ไหมคะค่ะจับที่นี่